ครูบากิษณาอินทวันโนเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองโคราชผู้สร้างวัตถุมงคลเทพจำแรงพมรด้วยการนำผงวิเศษนับ108ชนิดมาสร้างสรรค์เป็นรูปพระศิวะและพระอุมาเทวีหันหน้าเข้าหากันคล้ายผีเสื้อด้วยความงดงามทางศิลปะและได้จารึกตัวอักษรเทวนาคีอันเป็นภาษาโบราณและได้อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลนี้ด้วยมนทีรยานให้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลมีพุทธคุณแกร่งกล้าด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภซึ่งเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลนี้ได้สร้างอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พุทธศาสตร์ใกล้บ้านโตนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาและได้ตั้งชื่อว่ารัตนแก้วมณีอาสมสถานสวนพฤกษศาสตร์ครูบากิษณาอินทวันโนครูบากิษณาอินทวันโนเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2497ที่บ้านโตนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่9ของแพทย์แผนโบราณด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและคาถามาตั้งแต่เด็กท่านได้ออกบวชเป็นสามเณรกับปู่ผ้าขาวโยคีที่ได้มาทุดงละแวกถิ่นอาศัยและเดินทางไปยังภูเขาควายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ศึกษาเกี่ยวกับสายเวทกับปู่ฤาษีและได้บวชเป็นโยคีพราหมณ์เป็นเวลา10ปีเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนจนแก่งกล้าจึงได้ลาสิกขาสามเณรและได้เดินทางกลับมาประเทศไทยซึ่งในทุกๆปีในวันแรม3ค่ำเดือน3ทางจันทรคติครูบากิษณะจะจัดพิธีไหว้ครูบาขึ้นเป็นประจำอันเป็นพิธีไหว้ครูและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลอีกด้วย